าเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลายเป็นผีในเกม Minecraft นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลายเป็นผีนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ปกติทั่วไปนะครับหรือเอาง่ายๆเลยเราคือคนครับแต่อีกไม่นานนี้เนี่ยผมจะกลายร่างเป็นผีแล้วนะครับผีในที่นี้ก็คือเป็นจำพวกวิญญาณอะไรแบบนี้นะครับเป็นผีเป็นวิญญาณนู่นนี่นั่นนะครับก็อย่างที่เรารู้จักกันนะครับเป็นผีนี่แหละมันก็คือผีอะนะครับเป็นวิญญาณเล่ร่อนอะไรต่างๆนานานะครับโอเคแล้วต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวปรับแสงก่อน มืดเกินนะครับปรับสัก50พอนะฮะโอเคต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ผีที่ผมว่าเนี่ยที่ผมจะกลายร่างเป็นผีเนี่ยมันไม่ใช่มอสแต่อย่างใดนะครับแต่มันก็คือคอมมานด์บล็อกนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็เป็นคอมมานด์บล็อกผีนั่นเองนะครับนะก็คอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.11 นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็ผมว่ามันต้องปรับไปกลางคืนตลอดว่ะรู้สึกมันจะได้ฟิลนะฮะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็จะลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์ขึ้นไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้ท่านเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกออกมานะครับพอเซกออกมาปั๊บเราก็วางไปครับตรงไหนก็ได้แล้วก็ก๊อปปี้คอมมานด์บล็อกที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับเป็น always active นะครับแล้วแต่คนจะวางstone box เอาก็ได้นะครับโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับว่า ghost mob and more by cmap นะครับอันนี้เป็น command block ของ cmap นั่นเองนะครับนี่ครับก็จะมีแปะลิงก์ YouTube ด้วยนะครับเป็นการโปรโมทตัวเองมาในตัวนะครับก็นี่ครับมันก็จะมีให้ remove machine ก็คือเอา command block นี้ออกไปจากโลกใบนี้ครับแล้วก็นี่ครับคลิกขวาครับมันจะขึ้นว่าTransform into a ghost and get to อะไรนะ the jump scare item by dropping on the ground a jack o' lantern and chain mail chain plate โอเคครับเขาให้เราเนี่ยโยนเสื้อโซ่ครับแล้วก็หัวฟักทองนะครับหัวฟักทองนะจ๊ะโยนไปปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับมันก็จะได้ไอเทมนี้มาครับก็จะเป็น ghost mob แล้วก็ jump scare นะครับผมโอเคเราก็ใส่ไปครับปั๊บดับอินทรานส์ฟอร์มยูเซลต้องโยนเหรออ๋อนี่ครับนี่ไงโอ้ตอนนี้นะครับเราเป็นผีแล้วคุณผู้ชมข้าคือผีข้าจะมาหลอกเจ้าแล้วน้องๆกลัวกันไหมเอ่ยนะกลัวผีหรือเปล่าล่ะถ้าใครไม่กลัวผีนะคืนนี้จะขอให้ไปนอนถึงเตียงเลยนะครับน้องบางน้องๆบางคนอาจจะนอนคนเดียวแต่เตียงข้างๆของน้องเนี่ยอาจจะว่างก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนำสิ่งของมาวางไว้ที่เตียงข้างๆทำให้ดูเหมือนว่ามีคนนอนแล้วมาอย่างนั้นก็จะมีคนมานอนอยู่ข้างๆพอนะครับนี่นอกจากเราจะเป็นผีแล้วเนี่ยเรามีความสามารถอะไรวะจัมป์สแกร์คืออะไรวะจัมป์อ๋ออย่างนี้นี่เองฮะจัมป์สแกร์เนี่ยโอเคอ๋ออย่างนี้นี่เองครับพอๆเลิกหลอนนะเดี๋ยวลองใหม่สิ
อ๋อนี่คือเป็นผีกลางวันกลางวันก็ได้เหรอวะดูดิคือเราเป็นผีตอนกลางวันก็ได้นะเว้ยเห็นป่ะเออไอ้โคตรเท่อ่ะบ้าไปแล้วผีอยู่กลางวันได้เหรอวะคือผีมันอยู่มันต้องอยู่เฉพาะตอนกลางคืนสิอันนี้แม่งกลางวันมันก็อยู่ได้ฮะคุณผู้ชมครับเย็ดเคโคตรเฟี้ยวเลยนะคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยแสงพระอาทิตย์มันส่องมาผีมันก็แบบนะปกติอ่ะอันนี้แม่งทนแสงพระอาทิตย์ได้แม่งโคตรเท่เลยว่ะนะหรือมันอาจจะมีแหละกลางวันแต่ว่ามันปรากฏตัวไม่ได้เข้าใจป่ะคือมันมีแสงสว่างแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดครับมันทำให้ปิญญาณเนี่ยมาปรากฏตัวได้ง่ายนะครับเออแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรอีกวะนอกจากจับสแกแบบนี้แล้วมันมีอะไรอีกวะมีแค่นี้เหรอเฮ้ยหลอนจิตหลอนจิตวะโอ้คุณผู้ชมผมหลอนจิตมาไรอ่ะมันจำสแกแค่ไอรอนโกเลมเนี่ยเหรอโอ้โหนะถ้าแนะนำนะโอ้โหหมาหอนได้เวนหลอนว่ะปรับเป็นคืนแล้วนึงเฮ้ยหลอนจริงโอ้เรามาลองใช้ชีวิตแบบผีกันสักวันไหมไอถ้าเราเกมหมดศูนย์มันเป็นไงวะได้ปะวะได้ใช่ปะเกมหมดศูนย์ก็ได้ครับเอ้ยผมจะโดนฆ่าวะไม่โดนเหรออ๋อคือเราเป็นผีเราก็จะอมตะประมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยวลองกระโดดแบบตกที่สูงเดี๋ยวว่าเราจะเสียเลือดหรือเปล่าเหมือนเราอมตะจริงๆตกเอามันเสียมันก็เสียเลือดนี่ว่ะแต่คือเราเป็นผีไงเข้าใจมั้ยเออเราตายไปแล้วแล้วจะมาตายซ้ำสองทำไมล่ะถูกไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกอาหารแป๊บนึงโอ้ยได้มันตีเราปะวะตีได้ปะมันตีเราไม่ครับมันตีเราไม่ได้ครับเห็นไหมมาเฮ้ยได้ดิมันตีเราได้แต่เล่นไปเล่นมาผมรู้สึกหลอนวะจริงๆนะฮะพอหลอนนี่ครับโอ้ยผมว่าพอครับนะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับคอมมานด์บล็อกผีโดยซิแมปนะครับใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี